เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับจนกลุ่มนี้เข้ามาปล้นธนาคารแต่สาเหตุที่พวกเขามาปล้นเพราะว่าพวกเขาไม่ได้อยากได้เงินแต่ต้องการความลับอะไรบางอย่างในธนาคารแล้วพวกเขาก็เตรียมแผนปล้นมาอย่างดีจนทำให้ตำรวจกลายเป็นพวกโง่กลุ่มหนึ่งแล้ววันนี้ก็จะมาสรุปเรื่อง Inside Man ถ้าพร้อมแล้วผู้ชายคนนี้เขามีชื่อว่ารัสเซลและตอนนี้เขาติดอยู่ในคุกถ้าถามว่าคดีอะไรก็ต้องเป็นคดีปล้นธนาคารที่เขาเพิ่งปล้นมาเร็วๆนี้นี่เองแล้วสาเหตุที่เขามาปล้นธนาคารมันก็ไม่มีอะไรมากมันก็แค่เพราะว่าเขาทำได้แค่นั้นเองซึ่งคำถามก็เลยเหลือแค่ว่าเขาปล้นธนาคารยังไงย้อนกลับไปก่อนหน้านี้กลุ่มของรัสเซลปลอมตัวเป็นช่างทาสีแล้วก็เดินเข้ามาในธนาคารซึ่งก็ไม่มีใครสงสัยอะไรในตัวเขาเลยแล้วสิ่งแรกที่รัสเซลทำเขาก็ใช้ไฟฉายที่ถูกดัดแปลงมายิงใส่กล้องวงจรปิดทำให้กล้องวงจรปิดมันดับส่วนลูกน้องคนอื่นก็ขนของเข้ามาในธนาคารแล้วก็ล็อกประตูแต่ว่าก็มียามอยู่คนหนึ่งเห็นแล้วแหละว่าไอ้พวกนี้มันแปลกๆทำไมพวกนี้มันถึงมาล็อกประตูด้วยพอพวกเขาเห็นว่ามีคนเริ่มสงสัยพวกเขาก็เริ่มแผนการปล้นทันทีกลุ่มของรัสเซลก็สั่งให้ทุกคนหมอบลงไปกับพื้นเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะปล้นเงินจากธนาคารแล้วถ้าใครไม่ยอมอยู่เฉยๆหัวมึงจะมีรู้แน่นอนแล้วตำรวจที่อยู่ด้านนอกเขาก็เดินผ่านธนาคารนี้พอดีเขาเห็นว่าธนาคารมีควันออกมาแล้วประตูก็เปิดไม่ได้เขาคิดว่าที่นี่น่าจะมีการปล้นแน่นอนรัสเซลก็เลยออกมาขู่ตำรวจว่าถ้ามีตำรวจคนไหนเข้าใกล้ประตูนี้อีกตัวประกันที่เขาจับไว้จะโดนยิงทีละคนพอเห็นว่าสถานการณ์เป็นแบบนี้ตำรวจเขาก็เลยโทรเรียกกำลังเสริมส่วนผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าคิดเขาก็ได้รับรายงานว่ามีเหตุปล้นธนาคารเกิดขึ้นให้รีบไปดูเดี๋ยวนี้เลยจากนั้นพวกตำรวจก็รีบยกคนไปที่ธนาคารจากนั้นก็เริ่มปิดกั้นบริเวณนี้ทั้งหมดแล้วสถานการณ์ตอนนี้ที่พวกตำรวจรู้ก็คือมีการจับตัวประกันไว้ข้างในแต่ว่าพวกนั้นยังไม่ได้ออกมาแล้วก็ยังไม่มีข้อเรียกร้องอะไรเลยส่วนผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าเคธซึ่งเขาก็เป็นเจ้าของธนาคารลูกน้องของเขาก็เดินมารายงานว่าตอนนี้ธนาคารสาขาที่32ของเราถูกปล้นเคธก็อึ้งไปพักนึงสาขาที่32เหรอแล้วเหมือนว่าเขาจะซ่อนความลับอะไรบางอย่างไว้ในธนาคารสาขานี้ส่วนนักสืบคิดก็เพิ่งมาถึงที่นี่จากคอลลี่ก็บอกสถานการณ์คร่าวๆให้ฟังส่วนตอนนี้ทางด้านในธนาคารพวกของรัชเชลก็แยกตัวประกันออกเป็น2กลุ่มฝั่งนึงจะเป็นพนักงานของธนาคารส่วนอีกฝั่งนึงจะเป็นคนที่มาใช้บริการจากนั้นพวกเขาก็เริ่มยึดโทรศัพท์แล้วก็ยึดกุญแจของทุกคนด้วยทุกคนก็ให้แต่โดยดีแต่ว่ามีอยู่คนนึงให้มาแค่กุญแจเขาไม่ยอมให้โทรศัพท์รัชเชลก็เดินไปถามว่านี่โทรศัพท์นายอยู่ไหนล่ะอ๋อผมลืมไว้ที่บ้านมึงคิดดีๆนะปีเตอร์มึงอยากเป็นฮีโร่ใช่มั้ยปีเตอร์บอกว่าเขาลืมไว้ที่บ้านจริงๆทีนี้รัสเซลก็เลยไปหามือถือเครื่องอื่นเป็นเครื่องที่มีเจ้าของเป็นพนักงานแบงค์เหมือนกับปีเตอร์ทีนี้เขาลองหาชื่อเบอร์โทรของปีเตอร์ดูแล้วมือถือเครื่องนี้มันก็เมมเบอร์ของปีเตอร์ไว้ด้วยเหมือนจะสวยเลยเว้ยพอเขากดหาเบอร์โทรของปีเตอร์เสียงโทรศัพท์มันก็ดังขึ้นมาโทรศัพท์มันก็อยู่ในห้องทำงานปีเตอร์เริ่มรู้อนาคตตัวเองละกูโดนแน่นอนซึ่งเขาก็คิดอะไรได้อย่างนั้นปีเตอร์ก็โดนลากไปกระทืบในห้องพอกระทืบจนเขาสลบรัสเซลก็เดินออกมาถามทุกคนว่าในห้องนี้มีใครฉลาดกว่าเขาอีกไหมทุกคนก็นิ่งกันหมดจากนั้นรัสเซลก็สั่งให้แบ่งกลุ่มใหม่เป็นผู้ชายยืนอยู่อีกฝั่งนึงส่วนผู้หญิงไปยืนอยู่อีกฝั่งนึงและเขาก็สั่งให้ทุกคนถอดเสื้อผ้าออกให้หมดพอทุกคนถอดจนหมดพวกรัสเซลก็แจกเสื้อผ้าใหม่ให้ทุกคนใส่ส่วนทางด้านนักสืบคิดเขาก็มาคุยกับผู้กองจอนซึ่งจอนจะเป็นคนสั่งการตำรวจทุกคนที่อยู่ที่นี่แล้วตอนนี้พวกตำรวจพวกเขาก็ยังไม่รู้อะไรเหมือนเดิมหน้าที่หลักๆตอนนี้จะแบ่งเป็น2อย่างก็คือหน้าที่ของนักสืบคิดพวกเขาจะใช้จิตวิทยาในการเจรจาต่อรองกับพวกโจรแต่ว่าส่วนของพวกผู้กองจอนตำรวจพวกนี้ถ้าเห็นว่ามีช่องว่างให้บุกเมื่อไหร่พวกเขาก็จะบุกเข้าไปจับคนร้ายทันทีทีนี้พวกเขาก็ต้องรอดูสถานการณ์กันไปก่อนว่าพวกเขาต้องใช้ไม้ไหนส่วนทางธนาคารตอนนี้ทั้งตัวประกันแล้วก็กลุ่มโจรพวกเขาก็ใส่ชุดเดียวกันหมดแต่ว่ามีตัวประกันอยู่คนนึงเขาป่วยเป็นโรคหัวใจแล้วอาการมันก็กำเริบขึ้นมาพอดีพวกรัสเซลก็เลยส่งตัวประกันคนนี้ออกไปด้านนอกพอตำรวจเห็นว่ามีคนออกมาพวกเขาก็รีบบุกเข้าไปจับก่อนแต่ชายคนนี้บอกว่าเขาเป็นตัวประกันตำรวจก็เลยคุมตัวเอาไว้ส่วนทางด้านธนาคารรัสเซลก็มาดูตู้เซฟตู้เซฟมีอยู่2ตู้ตู้นึงเป็นตู้ที่เก็บเงินเอาไว้ส่วนอีกตู้นึงเอาไว้เก็บของมีค่าของลูกค้าแล้วหลังจากที่พวกตำรวจได้สอบถามตัวประกันจอนก็มาคุยกับนักสืบคิดว่าไอ้ตัวประกันที่พวกมันปล่อยออกมาเขาชื่อว่าเฮอร์แมนวัย73ปีอาการโรคหัวใจกำเริบพวกโจรมันก็เลยปล่อยออกมาแล้วพวกโจรมันก็ฝากมาบอกว่าถ้ามีตำรวจคนไหนเข้าใกล้ประตูพวกมันก็จะโยน2ศพออกมาตัวประกันบอกว่าพวกโจรมันน่าจะมีอยู่4คนใส่ชุดช่างทาสีส่วนในแบงค์มีกล้องวงจรปิดอยู่เรากำลังขอไฟล์กล้องวงจรปิดที่ดาวน์โหลดมาจากออฟฟิศรปภ.กลางน่าจะต้องใช้เวลาอีกสักพักนึงแล้วตอนนี้เขาก็สั่งให้ลูกน้องปิดกั้นทุกทางออกแล้วคอยตรวจเช็คพวกท่อน้ำด้วยส่วนเรื่องสัญญาณมือถือเราก็ตัดสัญญาณมือถือทั้งหมดถ้าเกิดว่ามีใครโทรเข้าออกสัญญาณมือถือจะส่งมาที่เราแล้วนี่ก็คือทั้งหมดที่ตำรวจทำได้ตอนนี้ส่วนนักสืบคิดเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาจะยังไม่ติดต่อไปหาพวกโจรรอดูเชิญพวกมันอีกสักพักนึงส่วนเคสเจ้าของธนาคารเขาก็มีความกังวลเขาก็เลยนัดเจอกับผู้หญิงคนนึงผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าไวท์
้เขาก็ต้องการจ้างไว้ให้ช่วยไปเอาของเขาที่อยู่ในธนาคารเอาออกมาให้ทีเพราะว่าเขาไม่อยากให้ทั้งโจรแล้วก็พวกเจ้าหน้าที่รัฐมายุ่งกับของชิ้นนั้นเคสก็ไว้ใจไว้แค่คนเดียวให้ทำงานนี้อันที่จริงไว้ไม่ได้รู้จักกับเคสเป็นการส่วนตัวและดูจากงานที่เคสขอร้องให้เธอทำปกติแล้วคนระดับเคสน่าจะมีลูกน้องคอยจัดการงานพวกนี้อยู่แต่ถึงขนาดต้องมาขอร้องให้เธอช่วยโดยตรงไอ้ของชิ้นนี้มันอันตรายใช่ไหมเคสบอกว่าอันที่จริงมันก็ไม่มีอะไรหรอกแล้วมันก็ไม่ได้อันตรายกับใครเลยยกเว้นกับเขาสุดท้ายไว้ก็ตกลงรับงานนี้ส่วนทางด้านในธนาคารพวกเขาก็เริ่มขุดหลุมอะไรบางอย่างส่วนทางนักสืบคิดเขาก็ลองโทรติดต่อเข้าไปด้านในธนาคารแต่ว่าก็ไม่มีใครรับเลยแต่ว่าพวกตำรวจตอนนี้ก็เพิ่งได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาถ้าดูจากท่าทางเหมือนมีผู้ชายคนนึงส่องไฟฉายมาที่กล้องวงจรปิดแปลกๆไว้ทำไมคนแถวนั้นไม่รู้สึกตัวเลยไม่มีใครเห็นแสงจากไฟฉายเลยหรอตำรวจคนนี้บอกว่ามันน่าจะใช้แสงอินฟราเรดซึ่งแน่นอนแสงพวกนี้ตามนุษย์จะมองไม่เห็นแต่ว่ามันสามารถพังกล้องวงจรปิดได้แล้วอยู่ๆก็มีคนแจ้งว่าตอนนี้พวกโจรออกมาที่หน้าธนาคารแล้วโจรพวกนี้ก็ส่งตัวประกันออกมาคนนึงแถมห้อยกระเป๋าอะไรไม่รู้ไว้ที่คอด้วยตำรวจก็ลองเข้าไปเช็คดูว่ากล่องที่ตัวประกันถือมาเนี่ยมันคืออะไรหรือว่ามันคือระเบิดวะพวกนักสืบแล้วก็ตำรวจพวกเขาก็ลองไปถามตัวประกันตัวประกันก็รู้แค่ว่าโจรน่าจะมีอยู่ประมาณ4คนส่วนตัวประกันก็น่าจะมีอยู่30คนตอนนี้พวกตำรวจก็ลองตรวจสอบกล่องปริศนาพวกเขาก็รู้แล้วว่าข้างในเนี่ยไม่ใช่ระเบิดแต่เป็นข้อความที่เขียนถึงพวกตำรวจพวกโจรเขียนบอกว่ามันให้เวลาตำรวจถึง3ทุ่มถ้าไม่ได้สิ่งที่พวกมันต้องการพวกมันจะเริ่มฆ่าตัวประกันทีละคนแล้วพวกเราก็วางระเบิดไว้ทั่วทั้งตึกสิ่งที่ต้องการก็คือรถบัส2คันน้ำมันเต็มถังแล้วก็เครื่องบินเจ็ต1ลำพร้อมกับนักบินให้เครื่องบินลำนี้จอดรอไว้ที่สนามบิน JFK พอพวกเขาลองอ่านข้อความดูนักสืบคิดบอกว่าสิ่งที่พวกมันขอมาเขาจะไม่ให้สักอย่างเจ้าของธนาคารก็มาที่นี่พอดีเขาก็ถามว่าพวกโจรนี่เรียกร้องอะไรบ้างหรือยังมีอะไรที่เขาพอจะช่วยได้ไหมอ๋อโจรมันอยากได้เครื่องบินเจ็ตสักลำหนึ่งงั้นให้เขาช่วยหาให้ไหมตำรวจถึงก็มองหน้ากันเลยทำไมผู้ชายคนนี้มันยอมง่ายจังวะพอเคสดูจากสีหน้าพวกตำรวจเขาก็เลยบอกว่างั้นเขาจะไม่ยุ่งกับงานของพวกคุณแล้วกันแต่เขาขอนั่งฟังสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหน่อยเพราะว่าข้างในลูกน้องเขาก็โดนจับไว้เหมือนกันแต่ว่าตำรวจไม่ยอมพวกเขาก็เลยบอกให้เคสไปรอด้านนอกดีกว่าพวกโจรก็พากันออกมาอีกรอบหนึ่งรอบนี้พวกเขาส่งข้อความมาบอกว่าคน50คนต้องการอาหารพวกตำรวจก็เลยวางแผนกันว่าระหว่างที่พวกเขาส่งอาหารเข้าไปพวกเขาจะแอบใส่เครื่องดักฟังไว้ข้างในด้วยแล้วอาหารที่พวกตำรวจจะหาให้ก็คือพิซซ่ามันต้องเป็นอาหารที่รวมกลุ่มกันกินถ้าตำรวจส่งแซนด์วิชไปให้มันก็มีโอกาสที่พวกโจรจะแยกกันกินแล้วเครื่องดักฟังที่เราส่งไปให้จะไม่พอเพราะฉะนั้นก็เลยต้องใช้พิซซ่าแล้วก็ติดเครื่องดักฟังไว้ในกล่องพิซซ่าแบบนั้นมันจะมีโอกาสทำให้พวกโจรมานั่งล้อมวงกันแล้วก็คุยกันมากกว่าเผื่อว่าพวกเราจะได้ข้อมูลอะไรมาบ้างส่วนด้านในธนาคารมันก็มีตัวประกันคนนึงอยู่ๆก็โวยวายขึ้นมาเขาเบื่อและที่ต้องมานั่งรอแบบนี้แถมพวกมันยังให้พวกเราแต่งตัวเหมือนพวกมันอีกถ้าตำรวจบุกเข้ามาพวกเราได้โดนยิงตายกันหมดแน่ถ้าดูจากสถานการณ์ตอนนี้ยังไงพวกเราก็ไม่รอดตัวประกันคนอื่นก็บอกให้ไอ้นี่หุบปากเถอะเดี๋ยวจะพาซวยกันหมดไอ้คนนี้ก็โวยวายอยู่แค่แป๊บเดียวพวกโจรก็มาลากเขาออกไปแล้วก็กระทืบผู้ชายคนนี้ส่วนทางพวกตำรวจพวกเขาก็เพิ่งเอาพิซซ่ามาส่งให้พวกกลุ่มโจรพวกแก๊งโจรก็ออกมารับพิซซ่านักสืบคิดก็พยายามเจรจาต่อรองด้วยแต่ว่าไม่มีใครในกลุ่มโจรสักคนที่ยอมพูดด้วยเลยแต่ว่ามันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนของพวกตำรวจทั้งหมดจากนั้นตำรวจทุกคนก็ลองมาฟังเสียงที่ได้จากเครื่องดักฟังซึ่งพวกโจรมันก็คุยภาษาอะไรกันก็ไม่รู้ผู้กองจรคิดว่ามันน่าจะเป็นภาษารัสเซียแน่เลยทีนี้นักสืบคิดก็เลยให้คนไปตามล่ามรัสเซียมาส่วนทางพวกโจรพวกเขาก็ดึงตัวประกันมาคนนึงแล้วก็ไปขังไว้อีกห้องนึงจากนั้นเขาก็ส่งคนในทีมเข้าไปนั่งปลอมตัวเป็นตัวประกันแทนส่วนทางพวกตำรวจที่ตามล่ามมาล่ามคนนี้ก็ลองฟังดูมันไม่ได้พูดภาษารัสเซียกันนะเนี่ยขนาดเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าภาษาอะไรแต่น่าจะพูดกันแถวยุโรปกลางมั้งคิดก็เลยใช้วิธีนี้นี่เราอยู่ในเมืองนิวยอร์กเป็นเมืองที่รวมทุกสัญชาติอยู่แล้วเขาก็เลยให้พวกตำรวจเปิดเสียงนี้ออกลำโพงจากนั้นคิดก็เดินไปถามคนที่มุงดูเหตุการณ์อยู่แถวนั้นว่ามีใครรู้จักภาษานี้บ้างไหมมันก็มีผู้ชายคนนึงบอกว่าเขารู้เป็นภาษาอาร์เบเนียนผู้ชายคนนี้ก็เลยถูกพาขึ้นรถทีนี้คิดก็ถามว่านี่เขาพูดอะไรกันเหรอผู้ชายคนนี้บอกว่าเขาแค่รู้ว่าภาษานี้มันคือภาษาอะไรแต่เขาฟังไม่ออกหรอกแต่ที่รู้ก็เพราะว่าเมียเก่าของเขากับพ่อแม่ของเธอเป็นคนอาร์เบเนียนคิดก็เลยบอกให้ตำรวจโทรไปหาที่สถานทูตอาร์เบเนียนแล้วก็ส่งคนมาแปลภาษาที่นี่ด้วยจัดไปเลยลูกพี่แต่พอลองโทรดูสถานทูตมันก็พูดอะไรก็ไม่รู้จับใจความได้คร่าวๆพวกมันน่าจะต้องการเงินแถมคนกระทรวงต่างประเทศยังบอกอีกว่าต้องรอเป็นเดือนเลยกว่าจะส่งล่ามมาแปลที่นี่ได้ทีนี้คิดก็เลยให้ผู้ชายคนนี้โทรไปหาเมียเก่าของเขาเดี๋ยวนี้เลยผู้ชายคนนี้ก็โทรแล้วกูจะคุยกับมันยังไงวะเนี่ยตอนเลิกกันก็เลิกกันไม่ดีด้วยจากนั้นไม่นานเมียเก่าของผู้ชายคนนี้ก็มาแต่เธอมีข้อแม้อยู่ว่าถ้าจะให้เธอช่วยต้องเคลียร์ใบสั่งของเธอให้หมดซึ่งคิดก็รับปากว่าจะเคลียร์ให้เธอก็ลองฟังสิ่งที่พวกโจรพูดกันเธอบอกว่าเธอไม่ใช่แค่แปลออกอย่างเดียวแถมรู้ด้วยว่าใครเป็นคนพูดคนที่พูดเนี่ยชื่อเอ็นวาเป็นอดีตประธานาธิบดีเมืองอาร์เมเนียอะไรนะนี่จะบอกว่าอดีตผู้นำปล้นธนาคารเหรอไม่ใช่ละพี่ผู้นำคนนี้ตายไปตั้งนานแล้วเสียงที่เขาพูดอยู่ตอนนี้เป็นเสียงที่แค่เคยบันทึกเอาไว้แค่นั้นเองทีน
ี้พวกตำรวจก็เพิ่งรู้ว่าไอ้พวกนั้นมันรู้เว้ยว่าเราแอบติดเครื่องดักฟังมันก็เลยให้พวกเราฟังภาษาแปลกๆกลายเป็นว่ายิ่งทำงานยากขึ้นไปอีกแล้วมันก็เป็นไปตามที่พวกตำรวจคิดแล้วเซลก็เปิดเสียงให้พวกตำรวจฟังจริงๆแล้วตั้งแต่ที่พวกโจรเข้ามาปล้นธนาคารพวกเขาก็ไม่ได้ยุ่งกับเงินหรือว่าของอย่างอื่นเลยมีแค่ตู้เซฟกล่องนี้กล่องเดียวที่พวกรัสเซลเปิดข้างในมันก็เป็นแค่เอกสารส่วนของอื่นที่อยู่ในกล่องพวกเขาไม่ได้ยุ่งเลยจากนั้นนักสืบคิดเขาก็โทรเข้าไปในธนาคารอีกรอบนึงกะว่าจะโทรมาเจรจาต่อรองแต่ว่ารัสเซลยื่นคำขาดถ้าเขาไม่ได้สิ่งที่เขาขอไปรับรองอีกไม่นานได้เห็นศพแน่ทีนี้เขาก็ต้องคิดแผนถ่วงเวลาใหม่เขาก็เลยโทรไปบอกพวกโจรว่าตอนนี้เขายังหาเครื่องบินไม่ได้เลยอยากจะได้เวลาเพิ่มสัก 2-3 ชั่วโมงและเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนทางเราจะส่งอาหารไปให้เพิ่มและเซลล์เขาก็เลยบอกว่าเขาจะยืดเวลาให้ก็ได้แต่ต้องตอบคำถามเขาให้ถูกซะก่อนอะไรหนักกว่ากันระหว่างรถไฟทุกขบวนที่ผ่านสถานีแกรนด์เซ็นทรัลหรือว่าต้นไม้ที่ถูกตัดทั้งหมดเพื่อนำมาพิมพ์ธนบัตรของสหรัฐงงเลยมันต้องการอะไรเนี่ยจอห์นเขาคิดว่าน่าจะเป็นรถไฟมั้งธนบัตรไม่ได้ใช้กระดาษแต่ว่าเป็นไฟล์แสดงว่าต้นไม้มันไม่ได้ถูกตัดทีนี้นักสืบคิดก็โทรไปหาลาเซลแต่คนในทีมบอกให้หยุดก่อนมิเชลบอกว่าทั้งสองอย่างหนักเท่ากันทั้งสองอย่างมันไม่มีน้ำหนักทั้งคู่เพราะมันไม่ใช่เรื่องจริงทั้งสองอย่างคิดก็เลยโทรไปบอกว่าทั้งสองอย่างหนักเท่ากันคำตอบมันก็ถูกพวกตำรวจก็เลยได้เวลาเพิ่มส่วนพวกโจรก็ได้อาหารเพิ่มและตอนนี้ทีมของลาเซลพวกเขาก็เพิ่งขุดหลุมเสร็จส่วนไว้เธอก็มาติดต่อกับนักสืบคิดเธอต้องการที่จะคุยกับพวกกลุ่มโจรซึ่งไว้ก็เป็นคนของรัฐบาลที่มีตำแหน่งสูงเธอก็เลยมีอำนาจที่จะเข้าไปยุ่งกับเรื่องนี้ได้คิดก็เลยยอมให้เธอคุยกับโจรพอไว้ได้คุยกับลาเซลเธอก็ยื่นข้อเสนอให้ข้อนึงเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของเราทั้งคู่แล้วเธอก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ไม่ใช่คนของแบงค์ไว้ก็เลยอยากคุยกับลาเซลตัวต่อตัวเผื่อว่าลาเซลจะสนใจข้อเสนอของเธอลาเซลก็สนใจเขาก็เลยบอกให้ไว้เข้ามาคุยกับเขาได้พวกตำรวจก็เลยพาไว้เข้าไปส่งพอเธอเข้ามาเธอก็ต้องถูกค้นตัวลาเซลก็ถามไว้ว่านี่ทำไมถึงคิดว่าเขาต้องการคนช่วยเหรอแล้วคุณคิดว่าพวกนั้นกำลังเติมน้ำมันเครื่องบินที่คุณอยู่หรือไงคุณมาได้ขนาดนี้คุณคงไม่โง่เชื่อพวกตำรวจหรอกงั้นบอกข้อเสนอมาเลยเอางี้ถ้าคุณยอมยกธงขาวคุณจะติดคุกแค่ 3-4 ปีเพราะคุณยังไม่ได้ฆ่าใครแล้วก็ยังไม่ได้ขโมยของอะไรออกไปเลยแล้วเซลคิดว่าแค่นั้นมันไม่พอนะแต่ว่ายังไม่หมดหลังจากที่คุณออกมาจากคุกพวกเราจะมอบเงิน2ล้านดอลลาร์ให้โหแม่คุณไม่คุ้มเลยเอางี้ดีกว่าเรามาคุยเรื่องอื่นดีกว่าเรื่องข้อมูลของคนที่คุณพยายามปกป้องระหว่างช่วงสงครามโลกมีผู้ชายอเมริกันคนนึงทำงานในธนาคารในสวิตเซอร์แลนด์และในช่วงสงครามโลกคือโอกาสทองในการทำเงินมหาศาลผู้ชายคนนี้ใช้ตำแหน่งตัวเองในพรรคนาซีเพื่อแสวงหาความร่ำรวยของตัวเองแต่ว่าในขณะที่ทุกคนรอบตัวเขาถูกปล้นเงินไปจนหมดและสุดท้ายผู้ชายคนนั้นเขาก็ใช้เงินที่ได้มาก่อตั้งธนาคารพอคุณลองฟังดูใช่คนที่จ้างคุณมาหรือเปล่าแล้วที่คุณถูกส่งมาที่นี่เพราะต้องการเอกสารตัวนี้ใช่ไหมแล้วถ้าเอกสารตัวนี้หลุดออกไปให้คนภายนอกเห็นรับรองว่าเจ้านายคุณไม่เหลืออะไรแน่ทีนี้มาพูดเรื่องข้อเสนอกันใหม่ถ้าเกิดว่าเขาโดนจับคุณกับเจ้านายของคุณต้องทำทุกอย่างเพื่อให้เขารอดไว้ก็รู้แล้วว่าไอ้กลุ่มโจรกลุ่มนี้มันไม่ธรรมดาเธอก็ตอบตกลงถ้าออกมาได้พร้อมกับเอกสารตัวนี้เธอจะมอบเงินให้ไม่อั้นเลยแต่เธอก็สงสัยอยู่ข้อนึงมาปล้นธนาคารแบบนี้แล้วจะหนีออกมาได้ไงแล้วเซลบอกว่ามันก็ไม่มีอะไรยากเขาก็จะเดินออกไปจากหน้าประตูเนี่ยแหละพอทั้งสองคนได้ข้อตกลงกันไว้ก็เดินกลับออกมาแต่เธอก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่าพวกนี้ต้องการอะไรต้องการแค่เงินเนี่ยนะคิดแล้วยังไงก็ไม่ใช่พอออกมาได้นักสืบคิดก็ถามว่าได้อะไรบ้างไว้ก็บอกความจริงแค่ส่วนเดียวคือเธอต่อรองว่าถ้ายอมมอบตัวก็จะติดคุกแค่ 3-4 ปีแล้วก็ยื่นข้อเสนอเรื่องเงินให้เขานิดหน่อยซึ่งแน่นอนโจรพวกนั้นไม่น่าจะสนใจหรือไม่ก็น่าจะลองคิดดูเนี่ยแหละนักสืบคิดก็ลองฟังดูเขาว่าไม่ใช่นะเนี่ยมันต้องมีมากกว่านี้แน่นอนแต่ถามยังไงไว้ก็ไม่ยอมบอกและเขาก็บังคับอะไรไว้ไม่ได้ด้วยพวกเขาก็ลองมาคิดกันดูอีกรอบหนึ่งถ้าดูจากสถานการณ์ดีๆอันที่จริงพวกโจรไม่ได้อยากได้เครื่องบินเลยมันอยากได้เวลามากกว่าดูจากเรื่องเทปเสียงเรื่องคำถามอะไรก็ไม่รู้มันเป็นการถ่วงเวลาชัดๆแล้วถ้าพวกเรายังทำตามตำราที่เรียนมาต่อแบบนี้เข้าทางมันแน่นักสืบคิดก็เลยโทรไปบอกพวกโจรว่าตอนนี้เครื่องบินที่พวกโจรขอเขาเตรียมให้พร้อมแล้วแต่เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเขาต้องให้แน่ใจก่อนว่าพวกตัวประกันยังปลอดภัยทุกคนและเซลก็บอกว่าได้งั้นเจอกันที่ประตูหน้าแล้วกันพอนักสืบคิดเข้ามาเขาก็ต้องถูกค้นตัวก่อนจากนั้นนักเซลก็พานักสืบคิดไปดูสภาพพวกตัวประกันพอเขาเห็นว่าตัวประกันปลอดภัยดีคิดก็พยายามเจรจาต่อรองกับพวกโจรใหม่ถามจริงแล้วนะคุณโจรมันไม่มีโจรที่ไหนปล้นธนาคารแล้วขอเครื่องบินหรอกจะพาตัวประกันไปด้วยหรือไงแล้วเรื่องที่ขอเครื่องบินมันก็แค่เรื่องที่แต่งขึ้นมาใช่ไหมที่ต้องการถ่วงเวลาเหรอทำไมมึงงัดตู้เซฟไม่ออกหรือไงแล้วรู้ไหมว่าตำรวจเขาวางแผนจะบุกคืนนี้และเซลบอกว่าเรื่องบุกนี่เป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าตัวประกันยังไม่ถูกฆ่าพวกตำรวจต้องทำตามขั้นตอนถ้าไม่มีอะไรแล้วก็กลับไปได้แล้วไปนักสืบคิดก็ชวนพวกโจรเดินออกมาด้วยกันเลยไหมจะได้ไม่ต้องมีใครถูกยิงไงโอ้เรื่องนั้นไม่ต้องหรอกคุณนักสืบเดี๋ยวถึงเวลาเขาก็เดินออกไปเองแหละพอตอนที่ลัสเซลเผลอนักสืบคิดเขาก็เลยจะจับลัสเซลช่วงยังดีที่ลูกน้องของลัสเซลมาช่วยไว้ทันตอนแรกลัสเซลก็คิดว่าเขาน่าจะโดนยิงแล้วแน่เลยแต่ว่าพวกโจรก็ไม่ได้ทำอะไรเขาเลยแล้วแถมปล่อยเขาออกมาอีกเขาคิดว่าไอ้โจรกลุ่ม
นี้น่าจะไม่กล้าพอที่จะฆ่าใครแน่ๆจากนั้นไม่นานพวกโจรก็ติดต่อมาแล้วก็บอกให้พวกตำรวจส่องกล้องไปที่ดาดฟ้าพวกโจรก็ยิงตัวประกันทิ้งคนหนึ่งอ้าวแล้วไหนบอกว่ามันไม่ชอบใช้ความรุนแรงนักสืบคิดก็รีบวิ่งไปหาพวกโจรนี่กูบอกแล้วใช่ไหมว่าต้องการรถบัส2คันเครื่องบินลำหนึ่งแถมเมื่อกี้ยังมาท้าทายเขาอีกนี่แหละสาเหตุที่ทำให้ตัวประกันถูกยิงตอนนี้เรายังเหลือตัวประกันอยู่อีก50คนถ้ายังไม่ทำตามที่สั่งเดี๋ยวจะต้องมีคนถูกยิงอีกและหลังจากที่ตัวประกันถูกยิงพวกตำรวจก็ต้องวางแผนกันใหม่พวกเขาจะวางแผนบุกเข้าไปข้างในแต่ปัญหาเดียวเลยก็คือเราจะแยกออกยังไงระหว่างพวกโจรกับตัวประกันแถมพวกนี้ก็แต่งตัวเหมือนกันหมดซะด้วยทุกคนก็เลยตกลงกันว่างั้นก็ยิงผู้ต้องสงสัยให้หมดแต่ว่าใช้กระสุนยางแทนแบบนั้นน่าจะแค่ทำให้สลบแล้วส่วนเรื่องนี้มันก็อยู่เหนือการควบคุมของคิดเรียบร้อยคิดก็เลยไม่มีอะไรทำแล้วก็มาคุยกับตำรวจคนนึงพอคุยไปคุยมาตำรวจคนนี้ก็เหมือนจะพูดเหยียดเชื้อชาติเขาก็เลยเตือนตำรวจคนนี้ไปพอตำรวจคนนี้ขอโทษเขาก็บอกว่ารอบหน้าเขาจะระวังมากกว่านี้เผื่อมีใครดักฟังพวกเราจะได้ไม่สวยพอคิดได้ยินคำว่าดักฟังเขาก็เลยรีบไปค้นกล่องที่พวกโจรส่งมาให้ก่อนหน้านี้พอค้นดูมันก็มีเครื่องดักฟังอยู่จริงๆแสดงว่าแผนทุกอย่างที่เราวางไว้ตั้งแต่แรกพวกมันรู้ทั้งหมดรวมถึงแผนที่กำลังจะบุกเข้าไปข้างในด้วยคิดก็พยายามวิทยุติดต่อไปหาผู้กองจรบอกว่าอย่าบุกเข้าไปข้างในเพราะว่าพวกนั้นได้ยินแผนของพวกเราหมดมันติดเครื่องดักฟังเอาไว้แต่ว่าผู้กองไม่สนเขายืนยันที่จะบุกอีกรอบหนึ่งทางลาเซลก็รู้แล้วว่าพวกตำรวจกำลังจะบุกเข้ามาที่นี่เขาก็เริ่มโปรยระเบิดควันแล้วก็เรียกตัวประกันออกมาจากนั้นก็ให้ตัวประกันวิ่งไปทั่วเพื่อสร้างความวุ่นวายจากนั้นพวกตำรวจก็เห็นว่ามีระเบิดดังมาจากข้างในธนาคารเอาไงดีวะลูกพี่บวกเลยดีไหมพวกตัวประกันก็เริ่มวิ่งออกมาตำรวจก็เริ่มยิงกระสุนยางใส่ผู้กองจอนก็สั่งให้หยุดยิงก่อนแล้วก็สั่งให้ตำรวจทุกคนจับตัวประกันเอาไว้ก่อนแล้วก็เริ่มมัดตัวประกันทีละคนส่วนสมาชิกกลุ่มโจรพวกเขาก็แฝงตัวมาอยู่กับตัวประกันด้วยนักสืบคิดก็ลองมองหาหัวหน้าโจรแต่ว่าเขาไม่เจอเลยพวกตำรวจก็รีบบุกเข้าไปค้นข้างในแต่ว่าพวกเขาก็ไม่เจอใครอยู่เลยรวมทั้งตัวประกันที่ตายด้วยแต่ประเด็นคือพวกนั้นไม่ได้เอาอะไรไปเลยทั้งเงินทั้งของมีค่าทุกอย่างน่าจะอยู่ครบหมดแล้วความเป็นไปได้อย่างเดียวที่พวกมันจะหนีไปก็คือไอ้โจรพวกนั้นปลอมตัวเป็นตัวประกันแล้วก็ตีเนียนไปกับคนอื่นแล้วแถมปืนที่พวกนี้ใช้ป้นมันก็เป็นแค่ปืนของเล่นแล้วส่วนตัวประกันที่ตายมันก็แค่การจัดฉากส่วนพวกตัวประกันคนพวกนี้ก็ต้องถูกคุมตัวไว้ก่อนแต่ละคนก็ต้องถูกถ่ายรูปแล้วก็ถูกถามชื่อจากนั้นทุกคนก็เรียกมาถูกสอบปากคำแต่ก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยสักอย่างไม่มีตัวประกันคนไหนบอกได้เลยว่าพวกโจรหน้าตาเป็นยังไงพอจะให้ชี้ผู้ต้องสงสัยตัวประกันคนหนึ่งชี้คนนี้แล้วมันก็ต้องมีตัวประกันอีกคนหนึ่งที่บอกว่าคนนี้เป็นคนดีพวกเราก็เลยไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยสักอย่างแถมดูจากประวัติตัวประกันแต่ละคนก็ไม่ได้มีใครที่น่าสงสัยเลยภาพจากกล้องวงจรปิดก็บอกอะไรไม่ได้ลายนิ้วมือก็เยอะแยะเต็มไปหมดแล้วแถมของในธนาคารจากการตรวจสอบดูก็ไม่มีของชิ้นไหนหายไปเลยเงินก็ไม่ได้ถูกขโมยไปสักบาทหัวหน้าก็ลองคิดดูงั้นก็จบคดีนี้เถอะไม่มีอะไรที่เราต้องตามต่อไหนๆพวกมันก็ไม่ได้ขโมยอะไรไปละงั้นก็ปล่อยให้คดีนี้จบแบบนี้แหละแต่นักสืบคิดว่ามันน่าจะมีเบื้องหลังอยู่ไอ้พวกโจรมันไม่น่าจะแค่มาเดินเล่นเฉยๆนะแต่หัวหน้าก็บอกให้ลืมคดีนี้ไปเถอะด้วยความที่คิดยังคาใจอยู่เขาก็ลองมาเช็คทะเบียนตู้เซฟของธนาคารทำไมตู้เซฟที่392มันหายไปประวัติไอ้หีบนี้มันหายไปไหนและด้วยความที่นักสืบคิดคาใจเขาก็เลยไปคุยกับไว้เขาอยากจะรู้ว่าเจ้าของธนาคารเขาปกปิดอะไรไว้หรือเปล่าสุดท้ายเขาก็ไม่ได้คำตอบอะไรเลยและเพื่อเป็นการให้นักสืบคิดไม่มายุ่งกับเรื่องนี้อีกเธอก็เลยเสนอเรื่องเลื่อนตำแหน่งให้กับนักสืบคิดส่วนเรื่องจดหมายหัวหน้าโจรเป็นคนเก็บเอาไว้เคสเขาก็ไม่เข้าใจตกลงว่าพวกโจรมีจุดประสงค์อะไรกันแน่แล้วมันมาปล้นธนาคารเขาทำไมมายุ่งกับเอกสารเขาทำไมน่าจะมาจากความร่ำรวยของคุณที่เคยทำธุรกิจกับพวกนาซีแล้วถ้าโจรคนนั้นหลุดออกมาได้แล้วมันคิดจะแบ็กเมย์คุณก็แค่จ่ายเงินมันไปแค่นั้นก็น่าจะจบจริงเหรอเรื่องจริงก็บ้าแล้วเขาไม่ลงทุนขนาดนั้นหรอกเพื่อแค่จะแบ็กเมย์คุณคนพวกนั้นแทบไม่แตะต้องเงินเลยแต่พวกเขาก็ต้องการเงินอยู่ดีแสดงว่าพวกเขาต้องขโมยอะไรไปบางอย่างแสดงว่าในหีบจดหมายที่เขาเปิดมามันต้องมีอะไรสักอย่างที่มีค่ากับเขามากและเท่าที่รู้มาของชิ้นนั้นที่น่าจะถูกขโมยมันเป็นไปได้อย่างเดียวก็คือเพชรในนั้นจะมีแหวนวงนึงชื่อว่าแหวนคาเทียเจ้าของเดิมเป็นภรรยาของนายธนาคารคนนึงที่อยู่ในปารีสครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่ร่ำรวยมากแต่พอช่วงนั้นที่เกิดสงครามสมบัติทุกอย่างของครอบครัวนี้ก็ถูกยึดไปแล้วเคสเขาก็เป็นเพื่อนกับนายธนาคารคนนี้อันที่จริงตอนนั้นเขาก็ช่วยครอบครัวนี้ได้แต่ว่าพวกนาซีจ่ายให้เยอะกว่าเพราะเคสเห็นว่าไว้รู้เรื่องของเขาเยอะเกินเขาก็เลยจะจ่ายเช็คเป็นค่าปิดปากให้ส่วนลาเซลตอนแรกที่บอกว่าเขาติดอยู่ในคุกมันก็เป็นคุกที่เขาสร้างขึ้นมาเองเขายังอยู่ในธนาคารเหมือนเดิมแล้วเขาก็เป็นคนที่ขโมยเพชรออกมาตอนที่พวกลาเซลกำลังปล้นพวกเขาก็สร้างชั้นเก็บของขึ้นมาใหม่ซึ่งมันก็เนียนมากจนตำรวจไม่รู้เลยว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาลาเซลแอบอยู่ด้านหลังแล้วพอถึงเวลาที่เขาต้องออกไปเขาก็ทำทุกอย่างให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมจากนั้นก็เดินออกไปตามปกตินี่ก็ผ่านมาเกือบอาทิตย์พวกลูกน้องของลาเซลก็รอมารับเขาซึ่งนักสืบคิดก็มาที่นี่เหมือนกันวันนี้ลูกน้องก็รีบโทรบอกลาเซลว่านักสืบคนเดิมเลยกำลังเดินเข้าไปในธนาคารไม่รู้ว่ามาทำอะไรเหมือนกันแล้วที่นักสืบคิดมาที่นี่เพราะว่าเขาอยากจะขอดูตู้เซฟที่
ที่392แล้วเขาก็มีหมายสารมาด้วยพอตอนที่ลาเซลกำลังจะเดินออกไปด้านนอกเขาก็เดินชนกับนักสืบแต่ว่าฮิตเขาไม่ได้สนใจอะไรจากนั้นลาเซลเขาก็เดินไปขึ้นรถทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนเขาได้เพชรมาแต่ว่าลาเซลทิ้งแหวนเพชรไว้วงนึงเพราะเขาเชื่อว่านักสืบคนนี้จะทำทุกอย่างให้มันถูกต้องแล้วการปล้นครั้งนี้เขาก็ไม่ได้ปล้นจากคนรวยตามปกติแต่ว่าเขาปล้นจากคนชั่วที่ทิ้งศักดิ์ศรีของตัวเองเพื่อแลกกับเงินแล้วพอนักสืบคิดไปถึงตู้เซฟเขาก็ลองเปิดดูและเขาก็เจอแค่แหวนวงเดียวตอนนี้นักสืบก็รู้แล้วว่าไอ้พวกโจรกลุ่มนี้มันขโมยอะไรออกไปแล้วมันก็ยังฝากบอกอีกว่าให้ตามแหวนวงนี้ไปจากนั้นนักสืบคิดก็ไปหาเจ้าของธนาคารเขาก็แปลกใจนะเขาก็บอกกับเจ้าของธนาคารว่ามันเป็นเรื่องแปลกใช่ไหมที่พวกโจรมาปล้นแล้วธนาคารก็บอกว่าไม่มีของอะไรหายไปเลยซึ่งมันเป็นไปได้เหรอในประวัติศาสตร์ไม่เคยมีเรื่องนี้มาก่อนเลยนะมาปล้นแล้วไม่เอาของไปเนี่ยจะบอกให้ไหมว่าเขาคิดอะไรอยู่ตู้เซฟเลขที่392เป็นตู้เซฟใบเดียวเลยที่ไม่ถูกบันทึกเอาไว้ตั้งแต่ก่อตั้งธนาคารขึ้นมาแล้วเรื่องตู้เซฟที่ไม่ถูกบันทึกมันก็มีแค่เจ้าของธนาคารเท่านั้นแหละที่ทำได้ทีนี้พวกเราก็เลยอยากรู้ว่าที่ไปที่มาของตู้เซฟนี่มันคืออะไรกันแน่แล้วคุณก็จ้างผู้หญิงที่ชื่อไว้เพื่อไปต่อรองกับโจรเพราะว่าอยากได้ของที่อยู่ในตู้เซฟใช่ไหมแล้วเชื่อบอกได้ไหมว่าแหวนวงนี้ที่มันมาได้ยังไงถ้าไม่บอกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาสืบเองก็ได้จากนั้นนักสืบก็เดินออกมาแล้วคนที่เข้ามาหาคนต่อไปก็คือไว้ถ้ามีข้อมูลของอาชญากรสงครามก็รีบแจ้งเขาเลยนะเดี๋ยวเขาจะมาจับให้จากนั้นนักสืบคิดก็กลับไปที่บ้านเมียของเขาก็รออยู่ที่บ้านนักสืบคิดก็เลยขอตัวไปเก็บปืนก่อนแต่พอเขาเอาของออกจากกระเป๋าเขาก็เจอเพชรอยู่เม็ดนึงพอลองนึกดูดีๆมันต้องเป็นผู้ชายคนนั้นแน่เลยคนที่เดินชนเขาแล้วแถมไอ้โจรคนนั้นยังเคยบอกอีกว่ามันจะเดินออกจากหน้าประตูไปเฉยๆชัดเลยแม่งเดินออกไปละแล้วเรื่องก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันใครยังไม่กดติดตามก็กดให้หน่อยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่โดเนทกันเข้ามาด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ